รายการข่าวเพราะฉะนั้นเราไปต่อกันที่เรื่องพญานาคกันดีกว่าเขาบอกว่าเขาเจอพญานาคกันเหรอฮะคุณใช่เขาบอกว่าเกิดเหตุการณ์ประหลาดนะคะชาวบ้านเชื่อว่าพญานาค79องค์เนี่ยมาช่วยงานศพพระครูสิริวัฒนคุณแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์นะคะทำยุงข้าวเปลี่ยนสีต้นมะพร้าวไฟไหม้แล้วก็ผิวน้ำสระน้ำในวัดเนี่ยเปลี่ยนสีด้วยผู้สื่อข่าวจังหวัดอุดรธานีนะคะได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่วัดศรีสุมังคลารามบ้านหนองแสงนะคะหมู่11อุดรธานีว่าได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อว่าเป็นพญานาคมาแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์หลายจุดผู้สื่อข่าวนะคะก็เลยต้องเดินทางออกไปพิสูจน์โดยที่วัดนะคะพบชาวบ้านต่างถิ่นจำนวนมากกำลังพากันนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้ขอขมาแล้วก็ขอพรจุดแรกอยู่ที่ยุงข้าวบ้านเลขที่50หมู่11ครับนี่คือจุดแรกอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะคะพบว่าที่ยุ้งฉางข้าวเนี่ยเป็นสีเหลืองทองอารามเลยซึ่งเจ้าบ้านยืนยันว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่สีนี้คนในครอบครัวก็ไม่ได้ทาสีด้วยอยู่ดีๆเปลี่ยนสีไปคือตัวเรือนของยุ้งฉางเนี่ยกลายเป็นสีนี้เลยสีเหลืองทองอารามแต่ก็ทำจากไม้ใช่ไหมคุณใช่ค่ะก็ควรจะเป็นสีนี้ไหมฮะนั่นสิครับแต่ชาวบ้านก็ยืนยันว่าแต่ก่อนไม่ใช่สีแบบนี้อาจจะใหม่ขึ้นอันนี้จุดแรกจุดแรกจุดที่สองคือที่สวนมะพร้าวผู้สื่อข่าวต้องแปลกใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อพบต้นมะพร้าวเนี่ยกลายเป็นสีเหลืองน้ำสองซีอันนี้ต้นมะพร้าวใช่ไหมและที่พิเศษสุดนะคะพบว่าที่ต้นมะพร้าวต้นหนึ่งเนี่ยมีรอยกรงเล็บของสัตว์ใหญ่อยู่ที่โคนต้นนี่ไงจนถึงปลายยอดของต้นเลยและจุดสุดท้ายที่สระน้ำของวัดนะคะพบว่าผิวน้ำของสระเนี่ยมีคราบสีทองแดงเต็มผิวน้ำเต็มทั่วเกือบทั้งสระเลยค่ะดูซิสระเป็นสีทองแดงอย่างนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะใช่ครับนะฮะทางด้านของเจ้าของบ้านนะครับคุณมุทธาจันตนีอายุ51ปีบอกว่าก่อนเกิดเรื่องราวประหลาดอาทิตย์ก่อนหน้านี้มีร่างทรงเดินทางมาหาครอบครัวตนเองที่บ้านโดยไม่ได้นัดหมายแล้วบอกว่าจะมีทหารพญานาคจากวังนาคินคำชะโนดซึ่งเป็นทหารของพญาสีสุดโทนาคราชจำนวน79องค์มาให้โชคและช่วยเหลือชาวบ้านที่สำคัญจะมารอสลายร่างหลวงปู่พร้อมช่วยงานละสังขารของพระครูสิริวัฒนคุณเจ้าอาวาสวัดศรีสุมังคลารามซึ่งได้มรณภาพไปตั้งแต่วันที่7กันยายนปีที่แล้วนะครับและมีกำหนดการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงในวันที่3เมษายนปีนี้วันต่อมาตนก็พบว่ายุงข้าวหลังบ้านเปลี่ยนสีจากสีไม้เก่าเป็นสีเหลืองทองทั้งหลังจากนั้นได้อธิษฐานว่าหากมีพญานาคจริงขอให้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้ตนเห็นสักครั้งแล้วต้นมะพร้าวที่อยู่ถัดจากยุงข้าวก็เกิดไฟลุกไหม้ที่ยอดปลายต้นและพบรอยที่ข้างกำแพงรั้วที่แปลกคือมีรอยกรงเล็บจากโคนต้นจนถึงยอดและผิวน้ำของสระน้ำของวัดก็เปลี่ยนสีมีคราบสีทองแดงสร้างความประหลาดใจให้กับตนและชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นอย่างมากเลยครับค่ะทั้งนี้นะคะพอข่าวสะพัดออกไปก็มีชาวบ้านใกล้เคียงเนี่ยมาดูมากขึ้นแล้วก็มีการตั้งโต๊ะบูชาขอโชคลาภตามความเชื่อโดยรายได้จากการบูชาดอกไม้ธูปเทียนที่ได้มานะคะก็จะนำมาช่วยงานศพของหลวงปู่ทั้งหมดค่ะครับเป็นความเชื่อนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนที่ไปติดตามเหตุการณ์นะครับจะเรียกว่าให้เป็นเหตุการณ์ประหลาดก็ได้เพราะเราก็ไม่เคยเห็นลักษณะนี้มาก่อนเหมือนกันนะฮะมีการเปลี่ยนสีโดยเฉพาะที่สระน้ำของวัดเนี่ยก็มีคราบสีทองแดงเต็มผิวน้ำแบบนั้นผมก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะเรื่องนี้เราก็ไม่ทราบข้อเท็จจริง